ของรายการศึกวันทรงชัยครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันพุธที่30ธันวาคม2558นัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1,532,400 บาทชาวต่างชาติ495คนครับมาดูเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยครับทายาทของมนุษย์หินชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยครับเจอกับทางด้านของร้อยเชิงจ้อยนาทวีกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีตลาดหลักทรัพย์ยกที่3นะครับปล่อยตัวมาครับนี่ครับคุณพ่อครับถอดมงคลให้ก็นี่ตระเวนไปอยู่หลายศึกหลายสายแล้วนะครับทางด้านของเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยครับจากเพชรยินดีไปอยู่เกียรติเพชรแล้วก็มาสุขทรงชัยครับ5-4ครับร้อยเชิงต่อครับประเภทฝีมือจัดจ้านนะครับร้อยเชิงจากนาทวีสงขลานะครับเพชรชาติชายนี่แม่มีคุณพ่อคุณแม่นี่ชัยภูมิกับโคราชครับอีสานครับนักสู้พันข้าวเหนียวกับนักสู้แดนสตอขยับเข้าหาครับแข้งซ้ายไม่ถึง 5-4 นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ร้อยเชิงได้เปรียบแข้งซ้ายมาครับร้อยเชิงถ้าเกิดไม่แน่จริงนี่ไม่ตั้งชื่อว่าร้อยเชิงหรอกนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่กับสมรักคำสิงครับวางแข้งขวานักมวยก็เรียกว่า IQ ดีแล้วครับแม่ไปอยู่กับสมรักซะด้วยรับรองว่าพลิ้วไหวดุดสายน้ำกรรมการไพฑูรย์แยกออกมาเพชรชายชายลุยต่อวางแข้งขวาครับขณะที่เพชรชายขวาเช่นเดียวกันครับฮุกซ้ายไม่ได้ครับแกเอาส่วนที่เรียกว่าส่วนอุ้ยแทงเข่าซ้ายดอกนี้แข้งขวาครับเพชรชายครับแหมลุยหนักเหลือเกินครับเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายครับร้อยเชิงจะต่อยครับลักขวางไว้ครับเพชรชายแม่ขวางดอกนี้เข้าตาเซียนเหลือเกินครับชี้มาทางแดงเลยถีบซ้ายครับร้อยเชิงเจอแข้งขวาครับปั๊บเข้าให้เต็มกลางหลังเสียบซ้ายครับตัดล่างเสียบเข่าซ้ายเดินต่อครับเพชรชาติชายแหมสับล่างครับเพชรชาติทางด้านของร้อยเชิงแหมแกขี้เกียจออกอาวุธไปหน่อยครับมวยทรงถอยแล้วขี้เกียจออกอาวุธไม่ดีครับถีบซ้ายไว้เพชรชาติชายเดินนะครับเปิดเกมครับไม่ว่าจะเป็นสนามมวยไหนนะครับมวยเปิดเกมนี่ได้เครดิตจากกรรมการอยู่แล้วครับนิดนะครับต่อให้ไม่มากมายก็มีนิดแน่นอนก็ดีกว่าไม่มีซะเลยครับถ้าเกิดสูสีนี่ยังไงก็ต้องชูมวยเดินครับถ้าเกิดเป็นมาตรฐานแบบนี้คนมวยเองก็จะได้รู้นะครับว่าเขาจะทำมวยแบบไหนครับไม่ใช่ว่าวันนี้ให้มวยเดินวันนี้ให้มวยถอยวุ่นวายไปหมดครับหามาตรฐานไม่ได้อยากให้เกมการชกบนเวทีสนุกเป็นมาตรฐานกรรมการเองก็ต้องเป็นมาตรฐานครับค่อนข้างจะโดนวิพากษ์วิจารณ์หลายสนามพอสมควรนะครับกรรมการช่วงนี้หลักใหญ่ใจความในวงการมวยนี่จะรอดไม่รอดอยู่ที่กรรมการครับไม่ต้องไปมองหาตัวอื่นหรอกครับตัวกรรมการเองนี่แหละบางทีก็น่าเห็นใจแหละครับบางทีก็อาจจะบกพร่องโดยไม่ได้เจตนาครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่าได้รับเครดิตครับทางด้านของเพชรชัยมวยเดินครับสถานการณ์พลิกต่อ 5-2 นี่คือราคาต่อรองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการให้คะแนนครับเสียบขวาครับอ้าวขวางต่างคนต่างแทงขวามาเสียบขวามาครับร้อยเชิงโอ้โหแต่ว่าเพชรชัยขวางกำลังแขนแกดีครับโอ้ฮุกซ้ายครับเต็มกกหูครับวิวเลยครับแบบนี้แข้งขวาครับร้อยเชิงเหนื่อยแล้วแบบนี้เหนื่อยแน่ๆกำปั้นขวาเสียบซ้ายตีขวาไปครับเสียบซ้ายครับไม่ได้เข้าตาเลยครับยังไม่ชัดเจนครับต้องเร่งอีกหน่อยครับร้อยเชิงดักแทงเข่าซ้ายครับเพชรชาติชายแข้งขวาครับแข้งขวาดักเสียบขวาครับขวางไว้ตีขวาเสียบขวาไปครับเสียบซ้ายโต้โอ้โหแกก็โต้หนักๆครับเพชรชาติชายครับ
แข้งขวาครับนี่แหละครับเดินก็ได้ถอยหลังก็ดีครับแข้งขวาแล้วดักแทงเข่าซ้ายไม่จุกไม่เจ็บครับร้อยเชิงลุยต่อครับถ้าเกิดจุกเจ็บนี่ถ้าเกิดนักมวยจุกเจ็บนี่รับรองครับทีมงานนี่เจ็บยิ่งกว่านักมวยอีกเจ็บคนละอย่างครับแข้งขวาครับร้อยเชิงแข้งซ้ายครับขณะที่เพชรชาติชายฮุกซ้ายแข้งซ้ายครับร้อยเชิงแข้งขวาไปคืนด้วยขวาครับแม่กับปัดซ้ายไม่ถึงถีบซ้ายดูครับมีหมัดคอยคู่ครับโอ้โหแล้วเสียบซ้ายดอกนี้ครับถึงกับก้นกระดกทีเดียวครับไปกันใหญ่แล้วครับแล้วดูท้อๆไปด้วยครับร้อยเชิงครับแข้งขวาครับชักจะออกน้อยแล้วครับเจอเพชรชาติชายบอกว่าพอแล้วก็เข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเที่ยวปีใหม่แล้วไม่รอครับเข้ามานี่หลุดหลวมมาเจอสับนี่โอ้โหแข้งซ้ายซ้ายครับแม่สามซ้ายไม่โดนสักแข้งครับได้ขวาโต้มุกซ้ายครับมีหมัดคอยขู่ครับร้อยเชิงกลายเป็นแหยงหมัดของเพชรชาติชายไปเลยครับก็แฟนมวยก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับบางกล้องนิดหน่อยรับหมด4ขึ้น5ขาดลอยไร้ราคาครับเดี๋ยวมีปฏิหารหรือไม่อย่างไร495คนที่มานั่งชมอยู่รับรองว่าประทับใจแน่นอนนี่ยังไม่รวมชั้น2ชั้น3นะครับคือราชดำเนินนี่จะปล่อยให้ชาวต่างชาติขึ้นชั้น2ชั้น3นะครับคือต่างชาติเองมาเมืองไทยก็ไม่ใช่ระดับเกรดพรีเมียมทุกคนนะครับไม่ได้มีตังค์ทุกคนแหละบางคนมีพันหนึ่งก็อยากดูมวยไทยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เผื่อแผ่กันครับลูกพี่นี้ต้องทำอย่างนี้บ้างครับจะไปยึดมั่นถือมั่นบัดแหมยังไงก็ต้องลิงไซลิงไซไม่ได้นะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยครับบรรดาผู้บริหารเองก็แหมอย่าคือสมองนี่ไม่ควรล็อกนะครับเพราะว่ามันสามารถปรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปรับได้หมดครับกรุงเทพยังไม่เหมือนเดิมเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องไปคิดว่าอะไรมันจะอยู่ยงคงกระพันอะไรที่มันเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับอยู่ไม่ถึง100ปีก็ตายแล้วเดินต่อครับร้อยเชิงวางซ้ายไปแม่พยายามจะเขี่ยขาหน้าแล้วก็เดินจงกรมครับไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับปฏิหารไม่เกิดขึ้นครับปฏิหารนั้นเลิกดังไปตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วครับกับกบทรงสิทธิ์นี่ครับจ้อยนาทวีครับก็ต้องยิ้มนะครับคือนักมวยเจ็บนะครับลูกพี่นี่เจ็บยิ่งกว่าครับเจ็บใจด้วยและที่สำคัญโอ้โหเงินหายเยอะทีเดียวกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ทางด้านของเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยนะครับเที่ยวปีใหม่อย่างสนุกครับชนะคะแนนไปขาดลอย